คุณผู้ชมคะสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอยู่ณขณะนี้ก็คือเรื่องราวความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดมีมุมมองที่น่าสนใจจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยแหละค่ะที่เริ่มจะมีมุมมองว่าความไม่สงบหรือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะเริ่มส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวโดยคุณคริสตาลีน่าจอร์เจียวาผู้อำนวยการของ IMF เนี่ยออกมาระบุว่าผลกระทบจากสงครามในยูเครนผลักดันให้ราคาพลังงานแล้วก็ธัญพืชในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกตามราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงมาตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะโจมตียูเครนแล้วโดย IMF นะคะบอกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกหากสงครามมีความรุนแรงมากขึ้นที่สำคัญก็คือมาตรการทางเศรษฐกิจที่สหรัฐยุโรปและประเทศต่างๆบังคับใช้กับรัสเซียจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดการเงินด้วยส่วนผลกระทบต่อยูเครนนะคะนอกเหนือจากการมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็กำลังประสบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท่าเรือสนามบินได้รับความเสียหายถนนแล้วก็สะพานหลายแห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายซึ่งมันนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่มหาศาลในการจะไปซ่อมบำรุงแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะปะทุนะฮะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยเพิ่งจะประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 4.4 ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.9 โดยทาง IMF นะคะมองว่าเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะคอขวดในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะที่ตอนนี้หลากหลายประเทศเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาในกำลังจับตาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะที่ลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะว่าเจอทั้งเรื่องของโควิด-19 เจอทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อเจอทั้งราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่พอมีเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเข้ามาเนี่ยทำให้หลายคนก็เป็นกังวลต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะมาดูความเห็นของจอห์นวิลเลียมเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กเนี่ยเขาออกมาประเมินสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าการบุกยูเครนของรัสเซียเป็นปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมีความไม่แน่นอนมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันอัตราเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นวิลเลียมกล่าวว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากวิกฤตในครั้งนี้อาจจะเป็นเหมือนภาษีสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันค่ะที่จะไปจำกัดการใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มองว่าการออมของภาคครัวเรือนที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจจะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้แล้วก็น่าจะช่วยจำกัดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐได้ในระดับหนึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะจึงทำให้ประธานเฟดสาขานิวยอร์กเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อสูงหรือที่เรียกกันว่า stagflation คุณวิลเลียมเขาคาดการณ์นะคะว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐน่าจะเริ่มลดลงในช่วงปลายปีแต่ก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2โดยเมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการคลังลดลงปัญหาการขาดแคลนซัพพลายได้รับการแก้ไขแล้วอัตราเงินเฟ้อก็ควรจะปรับตัวลดลงไปด้วยอย่างไรก็ดีนะคะคุณวิลเลียมก็เน้นย้ำว่าเฟดมีความสามารถในการรับมือหากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการไว้โดยวันพฤหัสบดีที่10มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะทางสหรัฐเองเขามีกำหนดจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมดอกเบี้ยนโยบายในวันที่15-16มีนาคมต่อไปค่ะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็คือตัวเลขภาคแรงงานซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีตัวเลขสำคัญนั่นก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรค่ะปรากฏว่าตัวเลขรายงานออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะกระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นถึง 678,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ 440,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานในเดือนเดียวกันก็ปรับตัวลดลงสู่ร้อยละ 3.8 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้ด้วยนอกจากนี้นะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนมกราคมก็คือปรับเป็นเพิ่มขึ้น 481,000 ตำแหน่งจากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 467,000 ตำแหน่ง
ขณะที่ตัวเลขค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่เป็นค่าจ้างนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาจะใช้หาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.03 น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ซึ่งก็แสดงสัดส่วนของกำลังแรงงานต่อจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ 62.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐรายงานออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แต่ภาพรวมแล้วตลาดก็ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่องถ้าจำกันได้เมื่อวันศุกร์ค่ะมีข่าวใหญ่นั่นก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกไฟไหม้นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วสงบได้แล้วแต่ว่านักทุนก็ยังคงไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเจรจาการระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหาทางออกต่อเรื่องนี้กันได้นะคะในขณะที่มีนักวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการพอร์ตลงทุนของ Horizon Investment เนี่ยออกมาระบุถึงแนวโน้มการขยายตัวของสงครามแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะลุกลามแล้วก็แผ่วงกว้างมากขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์นำโดยน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงแล้วนะคะทะยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้ำมันดิบก็ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบ13ปีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัยแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้กดดันบรรยากาศการลงทุนต่อเนื่องดาวโจนส์นะคะตัวเลขคืนวันศุกร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเป็นตัวเลขปิดตลาดของวันศุกร์นะคะดาวโจนส์ปิดไปติดลบร้อยละ 0.53 Nasdaq ปิดติดลบร้อยละ 1.66 ส่วน S&P 500ติดลบไปร้อยละ 0.79 ค่ะส่วนตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเองก็เจอแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงแรงมากปิดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีเลยทีเดียวค่ะหุ้นกลุ่มยานยนต์แล้วก็ธนาคารร่วงลงอย่างหนักนะคะท่ามกลางการจะใช้คำว่าสู้รบก็คงจะไม่ผิดนักนะคะระหว่างทหารของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะคะเขามีข้อมูลบอกด้วยว่าตั้งแต่ที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาแล้วมากกว่าร้อยละ6เนื่องจากเศรษฐกิจฝั่งยุโรปก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องพึ่งพารัสเซียค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยลงหนักเลยทีเดียวฟูซี่100ของอังกฤษติดลบไปถึงร้อยละ 3.48 CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะติดลบไปเกือบร้อยละ5ค่ะ DAX ของเยอรมนีติดลบไปร้อยละ 4.41 ค่ะมาดูตัวเลขปิดตลาดของสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเมื่อคืนวันศุกร์หน่อยนะคะเข้าใจว่าวันนี้ราคายังไปต่อนะคะเทียบจากตัวเลขหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็น WTI เนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นประมาณ8เหรียญนะคะวันศุกร์ปิดไปที่115เหรียญ68เซนต์ส่วน Brent นะคะปิดไปที่118เหรียญ11เซนต์ต่อแบเรลดูไบปิดที่108เหรียญ99เซนต์ต่อแบเรลค่ะส่วนทองคำนะคะคุณผู้ชมปรับตัวบวกขึ้นค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เช้านี้ก็บวกต่อด้วยเมื่อคืนวันศุกร์นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบนะฮะจากการทำสงครามหรือการเจรจากันที่ยังไม่ลงรอยกันระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะทองคำโคเม็กซ์เมื่อคืนวันศุกร์นะคะเป็นสัญญาส่งมอบเดือนเมษายนพุ่งขึ้น30เหรียญ70เซนต์นะคะปิดไปที่1,966เหรียญ60เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำนะคะยังคงปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะคะต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ณตอนนี้ก็ยังคงมีมากอยู่เลยทีเดียวนะคะหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ติดตามทั้งบทสัมภาษณ์ของปูตินนะคะแล้วก็ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีของยูเครนนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปลงเอยกันตรงไหนนะคะแน่นอนว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยแรงกดดันค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เองก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันศุกร์ถ้าจำกันได้มีข่าวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ส่งผลทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรขึ้นตลาดหุ้นไทยเองก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันในบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างจะผันผวนและก็ค่อนไปในเชิงลบโดยภาพรวมสิ้นวันเนี่ยเราปิดติดลบไป24จุดด้วยกันค่ะมูลค่าการซื้อขาย 87,712 ล้านบาทปิดตลาดที่ 1,671.72 จุดค่ะ
ดยปตท.นะคะราคาลงไปถึงร้อยละ 3.75 บ้านปูค่ะขึ้นแรงก็ลงแรงนะคะวันศุกร์ไปติดลบไปร้อยละ 6.40 ปตท.สผ.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงEA หรือพลังงานบริสุทธิ์นะคะติดลบไปร้อยละ 1.10 ส่วน KBank ค่ะปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.62 ค่ะไปดูตลาดหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะเช้านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังคงระอุเพิ่มขึ้นร้อนแรงขึ้นทุกทีเนี่ยนะคะเช้านี้เอเชียลงยกแผงเลยทีเดียวค่ะนำโดยนิกเคอิของญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมวันนี้ติดลบค่อนข้างแรงเลยค่ะร่วงลงมาร้อยละ 2.32 ฮั่งเส็งของฮ่องกงน่าจะลงแรงสุดนะคะถ้าเปรียบเทียบโดยตัวเลขเทียบกับตลาดอื่นๆแล้วเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 3.44เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.96 คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไปร้อยละ 2.36 นะคะแล้วก็สเตรทไทม์2ของสิงคโปร์ตอนนี้ติดลบประมาณร้อยละ 0.83 ค่ะส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ที่อาจจะส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนช่วงเช้าวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ว่าทางฝั่งตะวันตกแล้วก็สหรัฐนะคะอาจจะแบนหรือว่าใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับรัสเซียแต่รอบนี้จะเป็นมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐและชาติตะวันตกเขาก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอุปทานหรือว่าปริมาณน้ำมันที่จะออกสู่ท้องตลาดเดี๋ยวเราคงมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ